โดยกำลังพลเจตอาสากว่า20นายจากค่ายการฝึกรบพิเศษสีชนกองทัพภาคที่4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชาวบ้านลงพื้นที่บ้านฝ่ายท่าหมู่ที่1ตําบลทุ่งสยอยอเภอสีชนเพื่อช่วยการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ค้นล้มทับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจํานวน7หลังและก็ค้นล้มกีดขวางถนนจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้หลังจากเกิดพายุหมุนและฝนตกหนักทําให้น้ําป่าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน บ้านเรือนของประชาชนหลายสิบหลังในพื้นที่ของหมู่ที่6ตำบล4ีชนหมู่ที่9ตำบล4ขีดซึ่งกําลังทหารจากค่ายการฝึกรบพิเศษสีชนกองทังพภาคที่4ก็ได้ลงพื้นที่ให้ใหความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็ขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ของชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้มีการติดตามรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับ ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอชัยาจังหวัดสุราธานียังไม่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากโครงการชุลประธานสุราธานีได้เตรียมแผนการพรองน้ำรวมถึงการเตรียมการระบายน้ำที่บริเวณประตูร,ระบายน้ำคลองท่าโพและประตูร,ระบายน้ำคลองชัยาเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลพร้อมทั้งประสานเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วจำนวนสี่เครื่องจากพื้นที่อำเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะใช้ในการสูบน้ำในช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูง อย่างไรก็ตามครับขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของชายาย,ายังอยู่ในภาวะปกติและคลองตามธรรมชาติยังสามารถรองรับและระบายน้ําได้ดีแต่หากว่ามีปริมาณฝนตกในพื้นที่ต้นน้ําเกิน100มิลิเมตรขึ้นไปติดต่อกัน1-2วันก็จะมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มให้เตรียมการรับมือกันต่อไปครับ คือประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพยาการณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ